I've dreamt of this. This place of fear and fury.และแล้วการรอคอยก็สิ้นสุดลงสักทีที่ถือเป็นอีกหนึ่งภาคต่อที่พัฒนากันมาอย่างยาวนานโดยประกาศเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี2019หลังจากที่ทีมงาน Ninja Theory ถูกควบรวมกิจการไปโดย Microsoft ทำให้ทั้งระยะเวลาทำเกมและการที่กลายเป็นเกม Exclusive ของ Xbox ด้วยจึงทำให้ภาคที่2นี้ได้รับการคาดหวังไว้สุดก็มาดูกันว่าจะสานต่อธีมอันแสนมืดมนและโหดร้ายมาได้ดีขนาดไหนและจะช่วยดึงเอาความเชื่อมั่นเกมจาก Microsoft กลับมาได้หรือเปล่าใน What will I become? Senua's Saga Hellblade 2 Review Do you hear it? หลังจากที่จัดการกับปัญหาในอดีตและเรียนรู้ที่จะอยู่กับเสียงภายในหัวของเธอจากภาคที่แล้วเซนัวก็มีเป้าหมายใหม่ของชีวิตเนื่องจากผู้คนของเธอถูกจับตัวไปเป็นทาสโดยคนจากทางเหนือหรือจากไอซ์แลนด์เซนัวจึงวางแผนให้ตัวเองถูกจับเพื่อที่จะได้ไปช่วยเหลือผู้คนพร้อมกับจัดการกับตัวหัวหน้าเพื่อยุติการกดขี่ไปตลอดกาลแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเมื่อพายุลูกใหญ่จมเรือทั้งลำลงทำให้เซนัวหนีตายเอาชีวิตรอดก่อนที่การผจญภัยจริงๆของเธอจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การหนีจากมนุษย์กินคนไปจนถึงตามไปกำราบยักษ์ตนต่างๆการเล่าเรื่องยังคงโฟกัสไปที่ความโดดเดี่ยวการดิ้นรนภายในใจที่เกิดจากอาการทางจิตของเธอรวมไปถึงอดีตอันโหดร้ายที่ยังคงตามมาหลอกหลอนอยู่ตลอดและด้วยเงื่อนไขสุดโหดต่างๆที่เธอจะต้องเผชิญภาคนี้เซนัวจะไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะตลอดการเดินทางเราจะได้พบเจอกับพันธมิตรหลากหลายในดินแดนแห่งใหม่นี้ที่ก็มีทั้งเชื่อใจได้และไม่ควรเชื่อใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลเซนัวก็จำเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าเธอคู่ควรที่จะนำดินแดนนี้ให้ได้พบกับอนาคตที่สดใสกว่าเดิมให้ได้ที่แม้ว่าวิธีการบอกเล่าเรื่องราวรวมไปถึงเพจซิ่งของเกมจะน่าติดตามขึ้นกว่าภาคที่แล้วแต่แก่นเรื่องราวหลักนั้นไม่ได้ให้ความรู้สึกลึกซึ้งเท่าภาคก่อนโดยจะเน้นไปที่การตอบสนองของตัวเซนัวต่อสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆมากกว่าการเดินทางเพื่อทำเป้าหมายหลักที่แน่วแน่อย่างในเซนัว Sacrifice แต่ก็ถือว่าช่วยเพิ่มเลเยอร์ให้กับตัวละครมากขึ้นซึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับแคสอย่างเมลินาเจอร์เกนส์ที่ช่วยยกระดับให้กับตัวละครเอกนี้ด้วยการแสดงที่ยอดเยี่ยมจนลืมไม่ลงแม้ว่าบรรยากาศในเกมจะถ่ายทอดออกมาได้ไร้ที่ติแต่ส่วนของแผนที่เองบางครั้งก็ให้ความรู้สึกเหมือนถูกจำกัดไปหน่อยและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางตรงๆจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งจะมีแค่คอลเลกติเบิลเพื่อเรียนรู้รอเพิ่มเติมที่ถูกแอบซ่อนเอาไว้ตามฉากหรือทางแยกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นส่วนของการต่อสู้แม้ว่าภาคนี้จะไม่ได้เพิ่มแมคานิกอะไรใหม่ๆเข้ามามากนักโดยหลักๆก็จะอ้างอิงมาจากภาคก่อนเช่นโจมตีเบาหนักบล็อกหลบหลีกที่ต้องใช้ให้เหมาะสมกับการรุกและรับของศัตรูอีกฝั่งและการกดใช้โฟกัสจากกระจกวิเศษที่จะสโลว์เวลาฝั่งตรงข้ามแต่สิ่งที่ช่วยให้การต่อสู้ที่เรียบง่ายนี้นั้นตื่นเต้นรุนแรงอิมเมอร์สแล้วก็โหดเหี้ยมสุดๆในทุกๆไฟท์นั่นก็คือทีมงานสามารถทำให้การต่อสู้ที่เราบังคับได้นั้นเสมือนนั่งชมฉากซินิมาติกสุดระทึกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องหรือน้ำหนักของทุกๆการฟาดฟันก็เต็มไปด้วยอิมแพคอีกส่วนที่ภาคนี้พยายามเพิ่มเติมเข้ามาให้ก็คือความหลากหลายของศัตรูที่หลักๆจะอ้างอิงตามโลเคชันและเนื้อเรื่องแต่รวมๆแล้วก็ไม่ได้ใช้แทคติกการต่อสู้ที่ต่างกันเท่าไหร่และจุดที่มีศัตรูก็จะมาตามสคริปต์เท่านั้นโดยจะมาเป็นเวฟแล้วก็หมดไปตามเนื้อเรื่องนอกเหนือจากการต่อสู้และคัตซีนเนื้อเรื่องแล้วเซนัวจะได้เดินสำรวจเส้นทางต่างๆและพบกับปริศนาเพื่อเปิดทางไปต่อที่หลักๆก็ยังคงใกล้เคียงกับภาคแรกอยู่เช่นการมองหาจุดเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆในฉากเพื่อประกอบออกมาเป็นสัญลักษณ์ที่กำหนดจะมีกิมมิกเพิ่มเติมอย่างการเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเวลาทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปท
ที่รวมๆแล้วก็รู้สึกว่าปริศนาไม่ค่อยสดใหม่เท่าไหร่แถมง่ายกว่าภาคแรกอีกแต่ส่วนที่ทำออกมาได้ตื่นเต้นเปลี่ยนอารมณ์อยู่บ้างก็คือฉากไล่ล่าฉากวิ่งหนีหรือวิธีการเข้าถึงบอสที่ต้องดูจังหวะให้ถูกต้องเป็นต้นแน่นอนว่าส่วนที่ดีที่สุดของ Hellblade 2คืองานภาพและเสียงที่บอกเลยว่าน่าจะเป็นเกมบน Xbox Series และเกม Exclusive ที่ภาพสวยงามที่สุดแล้วโดยจะมี Art Style เป็นแบบ Realistic หรือแนวสมจริงเลยเหมือนกับเรากำลังนั่งดูภาพยนตร์สารคดี Landscape สวยๆตั้งแต่หมอกความฟุ้งกระจายของละอองน้ำจากคลื่นที่กระทบฝั่งพื้นผิวที่ละเอียดละออแสงและเงาไอแดดสายลมที่ดูสมจริงสุดๆตัวละครทุกตัวโดยเฉพาะเซนัวที่มีแอนิเมชันเหมือนคนจริงๆทั้งท่าทางการเคลื่อนไหวและสีหน้าไปจนถึงดวงตาเรียกได้ว่าดึงพลังของ Unreal Engine 5ออกมาได้เต็มสูบจริงๆแต่ก็แลกมากับขนาดของแมปที่ไม่ได้กว้างอะไรมากมายนักส่วน performance นั้นบน Xbox Series S จะ target อยู่ที่30 frame per sec ที่ก็ถือว่านิ่งดีทีเดียวแต่จะมีพวกความละเอียดที่ถูกลดลงไปอยู่บ้างในบางจังหวะส่วนบน ROG Ally นั้นที่กราฟิกแบบโลและเปิดฟีเจอร์ของ AMD แล้วจะได้เฟรมอยู่ที่20ปลายๆถึงประมาณ35เฟรม per sec ที่ก็ถือว่าด้วยธีมของเกมที่เน้นให้เหมือนดูหนังก็พอได้อารมณ์แบบซินิมาติกอยู่และส่วนที่ยังคงยอดเยี่ยมมาจากภาคแรกและเป็นจุดสุดยอดของแฟรนไชส์นี้คืองานด้านเสียงตั้งแต่ voice acting ที่มีมาให้อย่างไม่ขาดสายทั้งจากตัวละครต่างๆและเสียงในหัวของเซนัวเองไปจนถึง soundtrack side effect ที่ impact ทรงพลังและ ambience ของแต่ละโลเคชั่นที่ไร้ที่ติจริงๆก็รับรองว่าหากใส่หูฟังเล่นก็จะ immerse ไปกับการผจญภัยของเซนัวได้แบบเต็มอิ่มสุดๆSenua's Saga Hellblade 2 ถือว่าเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าแม้จะยังให้อารมณ์การต่อยอดสิ่งต่างๆมาจากภาคแรกมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นแมคานิกในการต่อสู้หรือปริศนาต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวหลักที่อาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนภาคที่แล้วแต่ก็ถือว่านำเสนอออกมาได้น่าติดตามผ่านจังหวะของเกมที่ต่อเนื่องคอมแบทที่กดดันตื่นเต้นเหมือนนั่งดูฉากคัตซีนซินิมาติกงานภาพและเสียงที่งดงามสมจริงที่สุดของยุคนี้บวกกับแอนิเมชันการเคลื่อนไหวการแสดงอารมณ์และงานด้านเสียงที่ยอดเยี่ยมก็น่าจะสมดังที่ทีมงานตั้งใจเอาไว้ว่าการเอาชีวิตรอดจากวิบากกรรมของสาวสุดแกร่งใน Senua's Saga Hellblade 2รอบใหม่นี้จะทำให้คุณดื่มด่ำดังนั่งชมภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญที่เราควบคุมได้และนั่งลุ้นจนตัวเกรงไปได้ตั้งแต่ต้นจนจบและนี่ก็คือแนวรีวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ2ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป First Impression จากช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Senua's Saga Hellblade 2พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ